วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการทางการเมืองซึ่งว่าด้วยหลักการแนวทางในการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความไพบูลย์ของประเทศและเกิดสันติภาพที่แท้จริงวันนี้กับผมสมพรมุสิกะผู้ดำเนินรายการเราได้เสนอทางการเมืองมาเป็นลำดับขณะนี้ได้เกิดความขัดแย้งของผู้ปกครองและได้เกิดความขัดแย้งของนะครับผู้ถูกปกครองเป็นเรื่องที่กระบวนการต่างๆได้มีภาพตามปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆได้เตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐหรืออย่างไรแต่ปัญหาที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มาพูดคุยกันวันนี้โดยผมเรียนเชิญท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการเมืองขวายประชาธิปไตยนะครับท่านแรกคือท่านอนันต์ประพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีที่ได้เข้าร่วมรายการในสถานการณ์นี้ก็ฮอตอิชชูไม่เลิกกันครับมันก็ฮอตด้วยมันไม่ยอมขี้คายไม่ยอมขี้คายนะครับท่านที่สองท่านเป็นผู้นำประชาธิปไตยท่านเป็นผู้ที่เสนอว่าด้วยสภาเฉพาะการหรือสภาที่ระยะเปลี่ยนผ่านครับท่านดร.พงศักดิ์พัวพลพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับครับเพราะว่าถ้าไม่ถามท่านครับแล้วก็ไม่รู้จะถามใครโอ้มีคนหลายคนให้ถามครับแต่เผอิญว่าผมอาจจะรวบรวมข้อมูลในทุกวันครับครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านหรือสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ยาวนานเป็นหลายร้อยปีมาแล้วก็เกิดเหตุโศกนาฏกรรมคือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ท่านประธานดีอิหร่านและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเสียชีวิตนะครับผลรายการนี้ก็แสดงความไว้อาลัยและก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองบนพื้นฐานของการที่จะนำไปสู่สันติภาพโลกและนำบนพื้นฐานของอารยธรรมในของเราทั้งสองนะครับในวันนี้สิ่งที่เราจะพูดอีกเรื่องหนึ่งคือดร.สันครับครับก็คือคนก็รอคอยวันที่23ใช่ไหมครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงของท่านนายกเศรษฐาครับหรือของคุณพิชิตครับนะครับก็ปรากฏว่าท่านพิชิตท่านได้ลาออกครับแล้วก็โอดครวญนะครับว่าท่านไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ท่านลาออกเพื่อรักษาคุณเศรษฐาไว้ก่อนครับผลเป็นยังไงครับคือพอดีเรื่องนี้นะครับเป็นที่ประจักษ์ชัดออกมาแล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศออกมาแล้วนะมีหนังสือออกมาแล้วก็หลายท่านคงจะทราบแล้วใน Facebook ผมก็ลงไปแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับจริงๆเป็น2ประเด็นประเด็นที่1คือเป็นตัวท่านนายกที่จะเป็นผู้แต่งตั้งคนที่2คือเป็นผู้ถูกแต่งตั้งอันนี้ผู้ถูกแต่งตั้งเนี่ยในการพิจารณาความเนี่ยถ้าเกิดว่าทราบหรือว่า เห็นว่าไม่ควรเนี่ยเขาลาออกเขาก็ปฏิบัติตามนั้นเลยคือเขาก็ลาออกแล้วอันนี้การลาออกก็ถือว่าการที่จะมีคดีในต่อไปก็สิ้นสุดลงประมาณนี้ก็ถือว่า1ชั้นหายไปแล้วนะครับก็คือถือว่ารับผิดชอบไปส่วนที่จะบอกว่าเป็นอย่างไรนั้นก็คือตามนั้นแต่ตรงนี้มีประเด็นที่สำคัญคือจริงๆไอ้10ปีเนี่ยกับการที่มีอาญาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของทั่วไปของส.ส.แต่ว่าพอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะไปมีวงเล็บอื่นที่จะต้องดูเรื่องจริยธรรมเรื่องอื่นคราวนี้ก็ต้องพิจารณานะฮะผมไม่สามารถก้าวล่วงในการพิจารณาของศาลในพิธีพิจารณาความได้นะครับส่วนอันที่2ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้เนี่ยคนผู้แต่งตั้งเนี่ยปกติแล้วจะแต่งตั้งเขาต้องมีประวัติของผู้ที่เราจะแต่งตั้งเนี่ยมาฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือก่อนหน้านี้ทราบว่าได้มีการทำเอกสารทวงถามในวงเล็บ6กับวงเล็บ7แต่จริงๆแล้วไม่ใช่กรณีนั้น
นะครับกรณีนั้นคือเป็นส.ส.ธรรมดาแต่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีคราวนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ฟันธงว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เพียงแต่ว่าให้นำเสนอเพราะจริงๆแล้วมันมีเกมเปลี่ยนตรงที่ว่าผู้เกี่ยวข้องนะฮะหนึ่งท่านที่เป็นคู่กรณีเนี่ยท่านได้ลาออกฉะนั้นศาลก็เป็นนะฮะกับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับแล้วก็เป็นการไต่สวนนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการไต่สวนไม่ใช่เป็นลักษณะของศาลปกติเหมือนอาญาแล้วก็แพ่งนะครับก็ให้โอกาสท่านนายกทำหนังสือชี้แจง15วันนะครับแต่ตรงนี้ถ้าดูจากที่ผมไลฟ์เมื่อกี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าดูตามไทม์ไลน์แล้วหลักการที่ถูกต้องสมมติว่าผมเนี่ยเป็นผู้ทรงอำนาจนะครับของตรงนั้นเนี่ยผมก็จะมองว่าให้การดีเลย์ของนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนเพราะว่าถ้าตอนนี้ถ้าสิ้นสุดลงหรือมีการตัดสินเนี่ยมันจะเร็วเกินไปฉะนั้นศาลเนี่ย15วันลงลูกตัวเลขนะฮะ15วันก็เลือกสวและระดับนึงก็จะมีการประกาศในเดือนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไปถึงตรงนั้นเพราะตอนนี้ถ้าเกิดมีการสิ้นสุดของนายกไปเนี่ยการเลือกตั้งก็ยังสวในชุดเดิมก็ยังมีอำนาจอยู่ในการที่จะเลือกนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นชุดใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะลงคะแนนเลือกนายกแล้วก็จะเป็นใครก็ได้สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือหรือสิ่งที่จะต้องติดตามดูก็คือวันนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนะครับถ้าเดิมมี150บวกกับ100นะครับปาร์ตี้ลิสต์เป็นเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วงานนี้นะครับตามต่อมาตรงที่ว่ารัฐบาลมี250ตั้งต้นนะครับรัฐบาลมี250ตั้งต้นรวมทั้งนะครับเลือกนายกใหม่ขึ้นมา1คนวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายลองนึกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยก็จะถอยลงมาเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับคราวนี้ละครับก็จะมีอะไรที่มีความตื่นเต้นมากขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยทางผมเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแต่ว่าทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองก็เป็นในทิศทางที่ดีวันนี้เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับก็มีระดับอาจารย์ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้เราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นฉะนั้นก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องที่สุดนะครับก็เป็นนั้นว่า15วันเนาะ15วันก่อนฮะ15วันแต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารอาจจะยังไม่กลับมาก็อาจจะเป็น15 16 17 18 19ก็แล้วแต่ตามเทคนิคอ๋อครับครับคุณนันท์ผมถามหน่อยครับไอ้ความขัดแย้งของผู้ปกครองเนี่ยที่จะใช้ศาลรัฐธรรมนูญบ้างใช้จริยธรรมบ้างนะครับตกลงว่าบ้านเมืองนี้จะเอานายกออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสภาหรือเรียกว่ากระชับระบอบเผด็จการอ๋ออันนั้นเดี๋ยวช่วยอธิบายหน่อยคือมันนี่เป็นระบบคือความสัมพันธ์อำนาจของการจัดระบบมันสับคือไม่เข้าใจระบบรัฐสภาก็ไม่เข้าใจระบบประธานาธิบดีก็ไม่เข้าใจระบบประชาธิปไตยยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ครับมันสับสนปนเปเอาระบบนั้นมาระบบนี้แล้วก็ไม่เข้าใจการปกครองด้วยการปกครองเป็นอะไรยังเข้าใจว่ามันเป็นประชาธิปไตยอยู่เนี่ยแต่บอกว่าเป็นระบบประยุทธ์เพราะก้าวไกลบอกเป็นระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ยังไม่สิ้นสุดก็แสดงว่าเป็นครับก็จะมันเป็นเผด็จการอยู่สิแล้วตอนเลือกตั้งบอกเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยครับระบอบประยุทธ์ยังอยู่ประยุทธ์รีจีมประยุทธ์อยู่รีจีมแต่ไม่อธิบายว่าไอ้รัฐประหาร2475เป็นรัฐประหารหรือว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐประหารเหมือนกันเป็นคูเดต้าเหมือนกันเป็นคูเดต้าเหมือนกันโดยเฉียบพลันครับแล้วเป็นชาบไตนั่นแหละแล้วแสดงว่าระบอบประยุทธ์เป็นชาบไตด้วยดิถ้านั้นเป็นชาบไตนี่แหละความสับสนสับสนไปหมดเขาความสับสนนะฮะเลยเกิด63คณะราษฎร63แล้วจะวางแผนประชาไต100ปีมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของคณะราษฎรที่จะทำต่อยังไงคือไปร่างรัฐธรรมนูญไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนให้มันเป็นยังไงเขียนให้จับใจมันเขียนให้มันเป็นยังไงรูปมาทำให้มันเป็นยังไงใช่ไหมมีจะเขียนบอกว่าเอ้าปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกระทรวง
ปฏิรูปนี้แต่ว่าไม่ยอมทำให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเบสิกคือปัญหาพื้นฐานเป็นปัญหาพื้นฐานนี่แหละเขาแสดงว่าไม่เข้าใจการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่เข้าใจระบบประชาธิปไตยไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยเลยเอาแล้วปกครองอยู่ได้ไงก็ปกครองระบอบเผด็จการก็ความคิดว่ามันเป็นประชาธิปไตยไงเผด็จการหมายถึงอะไรก็อำนาจอธิปไตยคนส่วนน้อย sovereignty เป็นของประชาชนส่วนน้อย sovereignty อำนาจอธิปไตยเป็นของคำจริงคำแปลว่าประชาธิปไตยก็คือ sovereignty เป็นของประชาชนครับถ้าเผด็จการคือพูดทางการเมืองก็เรียกว่าเผด็จการเผด็จการอำนาจอธิปไตยเป็นของชนส่วนน้อยชนส่วนน้อยชนส่วนน้อยก็คือในทุนแหละในทุนก็เรียกว่าเรียกตามระบบเศรษฐกิจก็คือในทุนกับกรรมกรถ้าในทุนถือก็เป็นคนส่วนน้อยถ้ากรรมกรถือก็เป็นคนก็เป็นเผด็จการเหมือนกันเพราะงั้นมันต้องก็เรียกว่าต้องร่วมกันถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยก็เป็นเผด็จการมันไม่มีครึ่งมันไม่มีดวงจันทร์ครึ่งนึงดวงอาทิตย์ครึ่งนึงไม่มีฮะเป็นก็เป็นไปเลยมันจึงแก้ไม่ได้ถามอันนึงมาต่อเนี้ยถามว่ารีฟอร์มครับคือต้องปฏิรูปครับแล้วทำไมไม่พูดฟันธงไปเลยว่าการเปลี่ยนจากอธิปไตยคนส่วนน้อยไปเป็นของปวงชนนี่เรียกว่าเรวอลูชั่นคือการเปลี่ยนอำนาจที่ใจเป็นของคนจากคนส่วนน้อยเนี่ยไปเป็นของประชาชนเนี่ยเขาเรียกรีวอลูชันแต่ถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่อยู่ที่เดิมยังเป็นระบอบเผด็จการเขาเรียกปฏิรูปเขาเรียกรีฟอร์มแบบนี้นะครับยังเป็นรีฟอร์มอยู่ฮะรีฟอร์มหมายถึงว่าเป็นการเปลี่ยนเฉพาะรูปเปลี่ยนผู้ปกครองเปลี่ยนรูปครับเปลี่ยนรูปไม่ได้เปลี่ยนเนื้อเหมือนเปลี่ยนจากน้ำหนึ่งองศาจนถึง99 100องศาเนี่ยเป็นเขาเรียกปฏิรูปจากน้ำ100องศากลายเป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่ารีวอลูชั่นเป็นปฏิวัติเป็นปฏิวัติเป็นคุณภาพใหม่เป็นคุณภาพใหม่เป็นคุณภาพที่ดีเอาไว้ครับเป็นคุณภาพใหม่เพราะงั้นตามที่รัชกาลรัชกาลที่7ท่านบอกว่าครับอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมเนี่ยนะไม่ได้ให้คณะหนึ่งไม่ให้คณะใดคณะหนึ่งเป็นของราษฎรทั้งหลายนะอันนี้เป็นอะไรก็เป็นการปฏิวัติเป็นเรวอลูชันคำพูดของท่านน่ะหมายถึงว่าอำนาจที่เป็นอำนาจเนี่ยเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมข้าพเจ้ายินยอมที่ยกให้กับราษฎรทั้งหลายแต่ไม่ยินยอมยกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าถ้าคณะใดคณะหนึ่งแสดงว่าเป็นปฏิรูปเผด็จการเป็นเผด็จการอำนาจคนส่วนน้อยครับอำนาจคนส่วนน้อยแต่นี้ต้องการให้เป็นของปวงชนครับก็เรียกว่าดีโมคราซีระบอบเผด็จการทางอ้อมไงที่ท่านว่าระบอบเผด็จการทางอ้อมตกลงว่า บูชาหรือสัจนาว่า อำนาจอธิปไตยก็คือของปวงชนของปวงชน sovereignty การเปลี่ยนผ่านมันต้องมีการเปลี่ยนผ่านก็คือเปลี่ยนผ่านจากมันต้องสร้างรัฐสภาไอ้สร้างสภาการปกครองรัฐบาลผ่านเฉพาะกลางมันต้องสร้างถ้าไม่สร้างมันไม่เป็นมันต้องสร้างไม่มีอะไรในโลกที่ไม่สร้างแล้วเป็นอ่ะครับทุกอย่างต้องสร้างไม่ว่าสภาคอมมิวนิสต์สภาอะไรก็แล้วแต่สภาการเปลี่ยนผ่านของประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาของฝรั่งเศสกว่าฝรั่งเศสก็90ปีแล้วกว่าจะเป็นชาติไทย80 กว่าปีกว่าจะเป็นนะฝรั่งเศสเมืองไทย90กว่าปีแล้วยังไม่เป็นยังไม่เป็นอีกโอ้นานนะฮะฝรั่งเศสนี่ก็นานเหมือนกันก็นี่ปริศนาธรรมนะครับคือที่มันไม่เป็นเนี่ยเพราะความคิดมันไม่เป็นอ๋อปัญหาความคิดฮะแล้วเอาความคิดมาจากไหนอ่ะเอาความคิดมาจากคณะราษฎรแหละที่เป็นอยู่ทุกวันความคิดคณะราษฎรความคิดอาจารย์ปีดีไปดีพนมยงค์นี่แหละไปเปิดดูได้เลยว่าอาจารย์ปีดีนี่คิดจะสร้างชาติไกลตรงไหนเอ้าก็เขาโครงร่างเศรษฐกิจหัวข้อเนี่ยมันทำได้ไหมล่ะจะขาดการทำอำนาจที่ไกลให้เป็นของปวงชนไม่มีหลักการไม่มีหลักการทางประชาธิปไตยเลยมีแต่หลักการทางเศรษฐกิจทางศาลทางจะหางานให้ทุกคนทำแล้วก็ทางกฎหมายไม่มีทำอธิปไตยเป็นของปวงชนไม่มีฮะไม่มีก็มีรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะทำให้เกิดความเข้าใจกับประชาชนคนไทยที่เคลื่อนไหวทางการเมืองจะต้องไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญเหมือนทุกพรรคเหมือนกันทุกบ้านเหมือนรัฐบาล
มันไปค้านก็จะต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นแค่ supreme law เอ้ยเป็นแค่ principle law เป็นแค่กฎหมายหลักแต่พวกนี้บอกว่ากฎหมายนูญคือกฎหมายสูงสุดจะบ้าเปล่ามีประเทศไหนกฎหมายนูญคุณหมายสูงสุดไม่มีคำอธิบายของกฎหลักกฎหมายประเทศไหนว่ารัฐธรรมนูญคือ supreme lawก็ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นว่า มีแต่นักกฎหมายทั่วโลกลองไปดูได้เลยมีแต่ความมั่นคงแห่งชาติก็มีอันสุพีมลออ่ะสุพีมลอครับประเทศไทยเอากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นสุพีมลอมันจึงได้กุลมนูน20ฉบับครับจะเกิดรัฐประหารเอานี่พอจะรู้คร่าวๆแล้วที่ดร.ธันเห็นมั้ยว่าครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ชานกรุงปารีสครับมีการไปชุมนุมกันครับของคณะอาจารย์ปีดีครับถูกไหมครับเราไม่ต้องอธิบายนะครับท่านเห็นยังไงคือ อย่างนี้ครับจริงๆผมเห็นภาพอันนี้นะครับก็ไม่ได้อ่านเนื้อหาสาระอะไรแต่ว่าดูจากภาพแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยเป็นเอกราชนะครับประเทศไทยเป็นเอกราชและประวัติศาสตร์อย่างนึงเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแล้วเพื่อมาแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมก็ไม่ทราบว่าจะย้อนกลับไปหาในอดีตเพื่ออะไรเพื่อจะไปทำสัญลักษณ์อะไรผมถามว่าถ้าสมมุติว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยแล้วเราไปเอาสิ่งเก่านั้นมาเนี่ยที่เป็นอะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเอากลับมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยอ่ะหรือประชาชนเนี่ยกินดีอยู่ดีหรือมีประชาธิปไตยได้ไหมอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนตรงนั้นก็ขับเคลื่อนแต่ถามว่าการขับเคลื่อนในสิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความเจริญกับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องคิดครับว่าทำเพื่ออะไรนี่คือข้อที่หนึ่งผมว่าคนไทยทุกคนทั่วโลกนะครับที่มีความคิดดีแล้วมีหลักการที่ดีอย่างที่ท่านวิทยากรพูดไปก่อนหน้านี้หลักการหรือแนวทางเนี่ยผมว่าเอามารวมกันแล้วเรามาเดินไปข้างหน้าดีไหมอย่างวันนี้นะครับอย่างผมทำเรื่องสภาเฉพาะการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลเนี่ยในการทำรัฐบาลเฉพาะการตรงนี้ก็คือผมกำลังสร้างแนวทางให้สิ่งที่ถูกต้องและให้ทุกคนเนี่ยมาคุยกันเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าถึงวันหนึ่งประเทศชาติไปไม่ได้หรือว่าตรงนี้เป็นข้อดีก็นำตรงนี้ไปใช้อันนี้ผมก็ตัดขาดอันนี้เราก็ถือว่าอันนี้เป็นกฎเกณฑ์นะใช่เป็นหลักการที่ถูกต้องเอาละ คำถามเดียวกันคำถามเดียวกันครับเดี๋ยวหลายคำถามเพราะการรื้อฟื้นแนวทางของไม่ได้รื้อฟื้นหรอกครับไม่ใช่เหรอครับสืบต่ออ้าวสืบทอดสืบทอดสืบทอดแนวทางสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะราษฎรคณะราษฎรที่ไปมีรูปธรรมที่ชานกรุงปารีสครับอันโตนิโออันโตนีแล้วก็มียุทธศาสตร์ว่าจะดำเนินการตามนี้ในเวลาครบรอบ100ปีของการอภิวัตเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยคือระบอบมันเก่ามากระบอบคณะราษฎรผมถามพี่นิดนึงคือถ้าเราถอยหลังไปเป็นคณะราษฎรเนี่ยเราก็รู้ประวัติศาสตร์อยู่แล้วว่าคณะราษฎรมันถึงแนวทางนี่ที่ว่าเนี่ยแนวทางก็มายึดอำนาจของพระมหากษัตริย์ใช่มั้ยใช่แล้วถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดคณะราษฎรมาแล้วมายึดอำนาจพระมหากษัตริย์แล้วมันจะเป็นยังไงเขามีความเข้าใจว่าตรงนั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยคืออุปสรรคของการคณะราษฎรที่ทำให้วันนี้พระมหากษัตริย์มีอุปสรรคตรงไหนเขาคิดเดี๋ยวนี่ก็จะเป็นคำถามแล้วตอบเป็นความคิดของคณะราษฎรที่เขาคิดว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอุปสรรคผมดูตามประวัติศาสตร์เนาะเขามองว่าถ้ามีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคือความเข้าใจเขาทั้งหมดอ่ะมันอธิบายไม่ได้มันขัดแย้งกันเขาเลยคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอุปสรรคถ้ามีพระมหากษัตริย์ไม่เป็นชาติไตเอาความเข้าใจอย่างนั้น okay. จริงทีนี้เอาละในคำถามนี้แหละที่ดร.สันถามด้วยนะครับหมายถึงการมีตติ้งหรือการประชุมครั้งนี้ที่ไปซื้อบ้านมาครับ4ล้านฟังเอาอาจารย์สุรักษ์เอาอาจารย์ชานวิทย์ชานวิทย์ครับเกษตรศิริแล้วก็นี่แหละหัวสมองทั้งหมดทีนี้วันนั้นท่านสังเกตว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรครับอันนี้เขาก็มีความมุ่งหมายว่าคือสถาบันหนึ่งมีสองอย่างคือการปกครองเนี่ยมันเสื่อมคือการปกครองของคณะราษฎรที่เป็นมาตั้งแต่นู่นมาถึงนี่มันเสื่อมมากมันไปไม่ได้สองเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงรัชการต่อไปต้องมี
มันต้องมีทีนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวเพราะว่าการปกครองอย่างเงี้ย1 2จะเกิดการรัฐประหารแน่นอนอย่างเนี้ยจะต้องเกิดการรัฐประหารขึ้นวิกฤตความขัดแย้งผู้ปกครองเนี่ยนะมันเป็นวิกฤตทางการเมืองเพราะว่าการเมืองแบบนี้การปกครองนี่มันตันไปไม่ได้มันพัฒนาไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณเป็นไม่ถึง3เดือนเป็นไม่ถึงปีแล้วจะไล่กันแล้วถ้าคณะถ้าคณะก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลจะอยู่ได้กี่วันรอหลังสวเสร็จครับครับนั่นแหละมันคือการปกครองมันเสื่อมครับมันไปไม่ได้พัฒนาไปไม่ได้ระบบเศรษฐกิจมันกับระบบโครงสร้างส่วนบนกับโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานโดยมันขัดแย้งกันผู้ปกครองไปไม่ได้ครับเมื่อความขัดแย้งทางเศรษฐกิจกับความขัดแย้งทางการเมืองมันขัดแย้งกันเมื่อความขัดแย้งไปมันขัดแย้งมันจะต้องเปลี่ยนครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างครับก็เปลี่ยนการปกครองอ่ะครับเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆครับก็คือเป็นประชาธิปไตยคือเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้ครับมันเป็นเผด็จการต่อไปก็ไม่ได้มันต้องพังครับมันต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วประเทศไทยก็แปลกอยู่ตรงที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละครับที่มันจะเป็นเรื่องดีฮะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทางสันติมันไม่รุนแรงที่ดีใช่ครับมันก็เมื่อกี้ถึงผมต้องถามพี่ว่าผมยังไม่เห็นพระมหากษัตริย์มีปัญหาอะไรเลยครับนะครับประมาณนั้นแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงยังไงครับเมื่อเขาตอบแล้วว่ามันเป็นความคิดมันเป็นความคิดความคิดติงกิ้งติงกิ้งติงกิ้งมันเขาอย่างนี้เขาความการปกครองแท้ๆที่มันเป็นปัญหาเนี่ยแต่ทำไมเขาไปด่าสถาบันพระมหากษัตริย์เกิน112ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนั่นไม่เกี่ยวมันต้องเจอ112อ่ะแทนที่จะว่าการปกครองแบบชาปไตยเป็นยังไงหลักการประชาปไตยหลักการเผด็จการเป็นยังไงมาทำตรงนี้ดีกว่าไหมมันผิดยังไงมันถูกยังไงส่งเสริมให้คนรู้เรื่องประชาธิปไตยแต่กลับไปด่าตามที่คณะรัฐที่เขาเขียนเนี่ยมีใครเขียนมาจามสุพจน์เขียนบ้างบันทึกของใครบ้างอาจารย์แสดงว่ากลุ่มนี้เขาคิดว่าคณะรัฐในการที่จะรับของนี่แหละอาจารย์สออาจารย์ชันวิทย์พวกนี้ที่เขาเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเขียนบิดเบือนทีนี้คนที่มารวบรวมเรื่องนี้ก็คืออาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรที่ท่านรวบรวมอธิบายว่ามันผิดถูกอย่างไรเห็นว่าอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรนี่เป็นคนที่เป็นประชาธิปไตยคนแรกๆเลยนะของโลกด้วยไหมครับถ้าไม่เป็นเนี่ยก็คงแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมืองยุทธผมไม่ได้นะแบบนั้นแสดงว่าแกรู้ปัญหาทางการเมืองถึงแก้ยุติสงครามกลางเมืองได้ครับแสดงว่ารู้ปัญหาจริงๆถ้าไม่รู้นี่แก้ไม่ได้สงครามกลางเมืองครับใช่ใช่เอาละนั้นโดยสรุปก็คือการคิดว่า100ปีที่จะสืบทอดเนี่ยซึ่งมาอีก10ปีนะครับอีก10ปี8ปีอีก8ปีอีก8ปีอันนี้มันหมายถึงว่าจะรวมศูนย์หรือพูดกันตรงๆนะตั้งยุทธศาสตร์เนี้ยมันก็ผมพูดเลยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงล้มเหลวฮะล้มเหลวเพราะยุทธศาสตร์เขาไปตั้งไว้ที่พรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลถึงจะถูกยุบยิ่งเขาบอกว่ายิ่งถูกยุบเขาก็ยิ่งมีกำลังกำลังนี่มาจากความคิดครับมาจากทฤษฎีที่ถูกถ้าทฤษฎีที่ผิดเนี่ยไม่มีกำลังรู้ไหมฮะผมกลัวอะไรตอนนี้ไม่ใช่กลัวก็คือปรากฏการณ์เนี่ยที่ตั้งข้อสังเกตไว้ครับตอนนี้ก้าวไกลยังไม่ถูกยุบพอยุบปุ๊บเนี่ยเขาจะไปรวมกับอีกพรรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจับตามองครับคือถ้าพรรคเนี่ยมันมีมันเขาเรียกว่าถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันมีศัตรูครับเพราะทุกพรรคก็อยากใหญ่ๆเหมือนกันไอ้ที่ปัดไหนล่ะพรรคเพื่อไทยพรรคศิลป์อ่ะเอาพรรคศิลป์อีกแล้วคณะกองทัพอ่ะคนในกองทัพอีกล่ะครับใครอีกแล้วสถาบันมหาสติสถาบันพวกที่ศาสนาอีกสถาบันศาสนาสถาบันชาติอีกครับมันความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยกลไกแฟกเตอร์ต่างๆแกะยังแกะไม่ออกเขายังเขาเรียกว่าถอดรหัสไม่ออกยังบอกจะไม่ให้มีคนจะไม่มีรัฐประหารคุณจะไปเขียนรัฐธรรมนูญต้านรัฐประหารบ้าป่ะไม่ได้ครับเพี้ยนมาจากไหนเพี้ยนมาจากโลกไหนเขาเรียกว่าโลกผิดเพี้ยนเขาเรียกว่าผิดเพี้ยนมันทำไม่ได้ฮะเราก็รวมความว่าให้ละทิ้งแนวทางถูกความจริงพรรคเนี่ยไม่ได้ผิดหรอกผิดที่การนำผิดที่แนวทางที่การนำแบบนี้เพราะงั้นผู้นำการจัดตั้งเนี่ย
มันก็จัดตั้งได้ขยายการจัดตั้งได้แต่ว่าแนวทางหรือการนำที่ผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกับประเทศชาติการนำที่ถูกก็คือต้องร่วมกันสร้างประชาธิปไตยใช่ทำอำนาจที่ประชาธิปไตยเป็นของจริงจริงผลมันก็ออกมาตั้ง80-90ปีมันก็ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่มันนำมามันก็ไม่ใช่ครับเอาต้องเปลี่ยนนะเอาประเด็นนี้แหละครับพูดแล้วประเด็นที่สองเนี่ยคือเดี๋ยวถามหน่อยครับคือวันที่15ที่ผ่านมานะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้มีนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ครับคือคุณถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือคุณหวงอะไรเนี่ยนะครับอายุ51ปีเป็นคนหนุ่มเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับซึ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่งครับเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเขาได้เตรียมการมาอย่างดีเลยครับพรรคกิจประชาคมของสิงคโปร์เนี่ยได้เตรียมการมาอย่างดีครับก็ต่อจากลีกวนยูก็มาโต๊ะเจ้าโกงแล้วก็มาท่านนายพลหลีเฉินลุงนะครับมานายกนี้เป็นคนที่4ครับซึ่งเขาบอกว่ามีความรู้ความสามารถมากครับก็แสดงความยินดีด้วยครับแต่ว่าจะถามว่ามีปรากฏการณ์การที่สิงคโปร์แอร์ไลน์นะตกลุมอากาศเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆพอพูดตรงนี้ไปผูกกับเรื่องรับตำแหน่งใหม่เนี่ยเหมือนเป็นปรากฏการณ์ยังไงไม่รู้นะฮะแต่คราวนี้อย่างนี้เราไม่พูดเรื่องตรงนั้นนะเพราะไม่เกี่ยวกับเราแต่ผมทราบว่าที่นู่นเนี่ยนักการเมืองค่อนข้างเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนอยู่พอสมควรที่เท่าที่ศึกษาคราวนี้มาพูดเรื่องสายการบินดีกว่าคราวนี้อย่างนี้ครับเครื่องบินเนี่ยที่ตกเนี่ยหลายคนทราบว่าเป็นหลุมอากาศใช่ไหมครับคือผมเนี่ยพอมีความรู้เรื่องการบินนิดนึงคราวนี้หลุมอากาศเนี่ยจริงๆให้เรานึกภาพนะครับสมมติว่าเราเป็นน้ำหรืออะไรก็ตามตรงที่บอกว่าหลุมอากาศตรงนั้นนะครับความหนาแน่นของอากาศมันไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยเครื่องบินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขับเคลื่อนด้วยไอ้พ่นสองข้างเขาอะที่ปีกนะครับพอวิ่งไปเนี่ยเขาพอเขาวิดน้ำไม่ได้ฮะวิดน้ำหรือวิดอากาศเข้ามาเพื่อพยุงตัวเครื่องบินเขาไม่ได้ที่ปีกเนี่ยเขาก็จะตกวูบฉะนั้นหลายคนเคยอาจจะเคยนั่งเครื่องบินแล้วมันวูบวูบนะครับอันนั้นนะคือหลุมอากาศเล็กๆน้อยๆคราวนี้หลุมอากาศมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความแปรปรวนของบรรยากาศบางคนที่เล่นเครื่องบินเล็กอย่างผมอย่างเงี้ยเขาจะรู้คำว่าสตอนสตอนเนี่ยหมายถึงอะไรเขาห้ามบินพวกอากาศยานเบาเนี่ยเขาห้ามบินหลังพวกภูเขาหลังป้ายโฆษณาเพราะมันจะมีแรงหมุนของอากาศตรงนี้ครับถ้าเราเข้าไปตรงนี้เนาะอย่างเครื่องบินที่ผมเคยขับเนี่ยก็ตกที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยครับกรณีเดียวกันเพราะมันร้อนพอร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเขาลงเนี่ยมันจะมีสตอนที่จะกดที่ปีกเพราะกดที่ปีกเขาก็จะกระแทกที่พื้นคราวนี้อันนี้กลับกันก็คือหลุมอากาศเนี่ยมันคือเหมือนแบบว่าเป็นลูกโป่งเลยอย่างนั้นเลยคราวนี้เนี่ยโดยสุขปกติมันจะมีเล็กๆน้อยๆแต่รอบนี้บรรยากาศของโลกมันค่อนข้างมีปัญหามันก็เลยเกิดเป็นหลุมอากาศที่ใหญ่ความหนาแน่นของอากาศตรงนั้นมันเบาบางนั่นแหละครับเหมือนเราขึ้นไปบนภูเขาพอขึ้นไปบนภูเขาเราก็หายใจยากอันนี้ก็เหมือนกันเครื่องบินมันหายใจไม่ได้ที่จะดึงไอพ่นเข้าเขาก็ตกวูบเพราะตกวูบนะมันเหมือนของตกอะฮะตกลงไปพอเขาไปเจอในชั้นบรรยากาศที่เป็นปกติก็จะกระแทกเราเลยเห็นลักษณะที่เหมือนกับมีการกระแทกหรืออะไรตรงนั้นนะฮะก็อาจจะเป็นสอดคล้องกับการรับตำแหน่งพอดีไม่ก็อันนี้พูดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เรื่องการลุ้มอากาศแต่จริงไม่เคยมีนะครับอธิบายนะครับไม่เคยมีนะไม่มีครับไม่เคยได้ยินเอาละรุ่นแรกขนาดนี้ทีนี้มาถามคุณนันท์หน่อยครับปัญหาสำคัญก็คือเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับคุณบุ้งใช่ไหมอ๋อครับอ๋อคุณบุ้งเสียชีวิตแล้วก็เป็นการชุมนุมครับในงานศพแล้วก็มีการแสดงทัศนะต่างๆครับอย่างเช่นคุณพิธาเป็นต้นเนี่ยนะท่านมองเรื่องนี้อย่างไรครับคือความมุ่งหมายเนี่ยคือมันเป็นแนวทางรุนแรงแนวทางคณะราษฎรไม่ใช่แนวทางสันติครับเป็นแนวทางรุนแรงการรัฐประหารเนี่ยก็เป็นแนวทางรุนแรงการเลือกตั้งเนี่ยแม้จะมองว่าเป็นสันติเป็นวิธีการครับแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเป็นไงซื้อเสียงสะบั้นหันแหลกเลยแต่ว่าการเคลื่อนไหวของน้องๆพวกทะลุวังพวกเนี้ยน้องบุ้งน้องอะไรอ่ะน้องตะวันน้องตะวันหลายคนอ่ะที่เจอคดีคือความคิดเขาจะเป็นความคิดแนวทางเดียวกันก็คือมองสถาบันอย่างเดียวเขาคือตำรวจมันต้องมีดาที่ไหนขึ้นอย่างทนายอนนท์ใช่ไหมครับที่ว่าตรงๆเวทีครับคือมันเป็นความคิดมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นทฤษฎีที่แยกไม่ออกเลยพวกนี้เขามีเจตนาดีไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงเป็นความคิดเป็นความคิดที่แยกกันไม่ออกระหว่างประมุขแห่งรัฐกับการปกครองมันแยกกันไม่ออก
พวกนี้มาแยกครับคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันก็เลยไปใส่เขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการเมืองไม่เข้าใจเลยแม้แต่อาจารย์เขายังไม่เข้าใจเลยอาจารย์สศิวรักษ์เขาไม่เข้าใจทฤษฎีทางการเมืองเลยครับเจ๊พูดน้ำลายไหลพูดจนน้ำไหลไฟดับอาจารย์ชันวิทย์ก็ไม่พูดก็ไม่รู้ความจริงไม่รู้ชาติรู้แต่ประวัติศาสตร์ถ้าเขาเข้าใจเขาคงไม่ไปฝรั่งเศสเขาจึงสู้กับอาจารย์ประเสริฐไงอาจารย์ที่ดีสู้กับอาจารย์ประเสริฐนะสู้วันโหอาจารย์ประเสริฐไปบอกอาจารย์ไออาจารย์ปรีดีบอกอาจารย์ประเสริฐอาจารย์เขาจะยึดอำนาจแล้วนะรีบทำซะนะไม่ทำไม่เชื่ออาจารย์ประเสริฐไล่อาจารย์ประเสริฐนี้ลงตำรวจจ้างหรือตำรวจจ้างตุกรัฐประหารนั่นแหละ2490นั่นแหละเขาพวกนี้เขาเรียกว่าเขาใช้ความแรงคือใช้เด็กเพราะว่าเด็กมันจิตใจของเขาเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองจิตใจอ่อนไหวก็เลยไปเคลื่อนไหวภายใต้แนวทางที่ผิดยังรู้เท่าไม่ถึงการตั้งบุ้งเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นกปปสนะใช่ใช่เออมาเจอคุณชอบทีเดียวมาเจอชอบเขาเปลี่ยนแนวใช่เขารักสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วบอกเขารักสถาบันว่าเปลี่ยนพอเปลี่ยนแนวปั๊บแรงกว่าเดิมนี่เนี่ยทีนี้พอตายแล้วเป็นไงเสียชีวิตกายเป็นไงตายสิบเกิดแสนนี่แหละทฤษฎีตายสิบเกิดแสนครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมมุมกลับเขาเรียกแนวร่วมมุมกลับแล้วก็สมัยนี้ก็อธิบายไปถึงสากลได้เหมือนอาจารย์ประเสริฐบอกที่จับคอมมิวนิสต์ไปฆ่าเนี่ยจอมพลสฤษดิ์อาจารย์บอกเอาออกอาจารย์เสด็จบอกเอาออกมาอย่าไปฆ่ามันแนวสันติบอกอ้าวพวกถ้าฆ่าคนไหนนะยิงเป้าคนไหนมันบอกชนะแล้วมันจะบอกชนะแล้วชนะแล้วทุกคนนะฮะบอกคอมมิวนิสต์จงเจริญคอมมิวนิสต์จงเจริญบอกเป็นทฤษฎีตายสิบเกิดแสนเป็นเขาเรียกว่าทำแนวร่วมพื้นฐานความรู้ประชาธิปไตยตามยุทธีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการต่อสู้ในป่าเนี่ยการปฏิวัติโลกด้วยสงครามเปลี่ยนแปลงโลกด้วยสงครามเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยสงครามผมพูดถึงอาจารย์ประเสริฐพอดีมีคนบอกว่าอาจารย์ประเสริฐไปจีนเพราะเป็นคอมมิวนิสต์อ๋อไปเรียนต่อเขาไปศึกษาอาจารย์พักส่งไปแกเป็นคณะกรรมการเมืองอาจารย์ประเสริฐไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนาะแต่ผมทราบว่าท่านอาจารย์ประเสริฐเป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยมากก็เป็นแกรักประชาธิปไตยแกเป็นประชาธิปไตยคือความต้องการประชาธิปไตยทีนี้พอไปเจอพรรคคอมมิวนิสต์มันสู้มันเกิดขัดแย้งทางทฤษฎีอาจารย์เสิร์ชพวกนี้มันไม่ชนะเพราะแกเป็นประชาธิปไตยใช่แกมองเอาผสมผสานระหว่างบุรณาการลัทธิประชาธิปไตยลัทธิคอมมิวนิสต์และบุตติสศาสนาพุทธเข้าด้วยกันแกก็เลยมองว่าไม่ชนะขัดแย้งกันเรื่องความขัดแย้งนี่แหละอ๋อเรื่องทฤษฎีเลยโดนไล่กลับมาเหมาบอกว่ามันไม่ใช่ ไล่กลับมานะไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ได้ไล่เขาจะให้อยู่ต่อครับเหมาจะให้อยู่ต่อครับแต่ว่าอาจารย์คณะนู้นเขาจะให้อยู่ต่อครับอาจารย์ขอตัวกลับครับมาสู้ในประเทศไทยมาจัดการพรรคคอมมิวนิสต์ไทยแล้วก็ไปเจอกับพลตำรวจเอกอาลีกะลีบุตรครับเป็นช่วงนั้นเป็นอธิบดีสันติบาลสอบอาจารย์เสิร์ชสอบแล้วก็เอาเรื่องนี้ให้จอมพลสฤษดิ์ครับสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้จอมพลสฤษดิ์ครับจอมพลสฤษดิ์เลยก็เลยเชื่ออาจารย์เสิร์ชเลยเปลี่ยนแนวทางนั่นแหละจอมพลสฤษดิ์เลยเปลี่ยนแนวทางจะบอกว่าวันนี้ที่บ้านเมืองมันวุ่นวายเพราะคนไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยไม่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่คณะราษฎรถ้าเข้าใจแล้วก็ยังไปกันอยู่นะใช่ถ้าเข้าใจเหมือนรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยบ้านเราโอ้จบตั้งนานแล้วบ้านเราไปไกลแล้วอย่างนั้นต้องเดินตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งไม่ใช่มิติความขัดแย้งของผู้ปกครองที่เราเห็นภาพไอ้รัฐธรรมนูญนี่หรอกแต่เป็นอีกมิติหนึ่งที่ว่ามีความขัดแย้งอย่างอื่นขึ้นนะครับมีซับซ้อนกันอยู่โดยสรุปอย่างนี้ครับครับเพราะงั้นปัญหาก็คือว่าต้องนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยครับจริงๆให้คนรู้ประชาธิปไตยเป็นเยอะที่ถูกต้องระยะผ่านขึ้นมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการการปกครองเฉพาะการส่งเสริมให้คนรู้ประชาธิปไตยมากๆก็รู้แหละถ้าพอเป็นในนี้นะครับก็ครอบคลุมกระบวนความนะครับที่ฮอตอิชชูทั้งหมดนะครับครับก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นกับผมพร้อมทั้งผู้ร่วมรายการขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ